ข้อ6นะคะคำว่าออบเป็นภาษาเหนือแปลว่าช่องแคบที่มีน้ำไหลผ่านซึ่งมีอยู่หลายแห่งในภาคเหนือออบหลวงมีขนาดใหญ่กว่าออบอื่นๆที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวงซึ่งครอบคลุมท้องที่อำเภอจอมทองอำเภอฮอดและอำเภอแม่แจ่มในจังหวัดเชียงใหม่อุทยานชาติแห่งนี้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นมรดกธรรมชาติที่มีคุณค่าและความสวยงามอย่างยิ่งอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวกับเลขแล้วนะจากตรงนี้ไปเขาบอกว่าสุปราณีต้องการวัดระยะห่างจากจุด A และจุด B ซึ่งอยู่คนละข้างของลำธารที่ไหลผ่านออบหลวงสุปราณีเดินไปที่จุด C ซึ่งห่างจากจุด A 10เมตรแล้วใช้เครื่องเล็งมุมหาขนาดของมุม A และมุม C และสร้างสามเหลี่ยม DEF ให้คล้ายกับสามเหลี่ยม ABCวัดความยาวของ DE และ DF ได้ 19.2 และ10 ซมตามลำดับดังรูปสุปราณีหาความยาวของ AB ได้เท่าไหร่อันนี้คือรูปนะคะก็มาดูที่โจทย์ใหม่โจทย์บอกว่าวัดความยาวของ DE และ EFได้ 19.2 และ10เซนติเมตรตามลำดับ DE 19.2 และ DF 10เซนติเมตรสุปราณีหาความยาวของ AB ได้เท่าไหร่ก็คืออันเนี้ยเป็นเครื่องเล็งมุมฉะนั้นแล้วก็เขาก็บอกเราด้วยว่า2ด้านนี้2มุมนี้2มุมนี้เป็นมุมที่สมในกันเท่ากันแล้วก็ F กับ C ก็เท่ากันฉะนั้นจากรูปสิ่งที่ต้องหาก็คือตรงนี้ด้าน AB ก็ให้เป็น F ก็เขียนว่าเขาบอกว่าสร้าง DEF ให้คล้ายกับ ABC ตรงนี้นี่นะDF ถ้าคล้ายกับ ABC ฉะนั้น2รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันก็ขึ้นเลยสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DEF ก็ดูตรงนี้เป็นมุมจุดใช่ไหมเพราะเป็นมุมที่เหลือต้องเท่ากันแล้วก็ใช้ว่าตรงข้ามมุม2ขีดคือ 19.2ส่วนได้มุม2ขีดรูปนี้คือ x จะเท่ากับตรงข้ามมุมจุดรูปนี้10เซนแล้วก็มุมจุดอีกรูปหนึ่งก็คือ10เมตรใส่หน่วยให้หน่อย 19.2 เซนแล้ว 19.2 เซนส่วน x เดี๋ยวแก้หน่วยให้เรียบร้อยเลยดีกว่าเอาใหม่นะ 19.2เซนติเมตรก็ต้องส่วนด้วย100ก็หน่วยเป็นเมตรส่วน f จะเท่ากับ10เซนก็คือ10ส่วน100ส่วนด้วย10คูณไขว้นะคะ 19.2 ส่วน100คูณกับ10เท่ากับ10ส่วน100คูณ x ตัดกันตัดกันตัดตัดก็จะได้ว่า x เท่ากับ เดี๋ยวก่อนนะ จะได้ว่า x เท่ากับ 19.2 เมตรก็คือความกว้าง AB เลยโอเคข้อนี้ก็คือใช้สามเหลี่ยมคล้ายเอาด้านเอามุมที่สมในกันมาอัตราส่วนเดียวกันก็จะทำตอบว่า x เท่ากับ 19.2 เมตรก็คือสุปราณีหาความยาวของ AB ได้ 19.2 เมตร